ครับก่อนอื่นก็ขอกราบสวัสดีครับมิตรนักสะสมเหรียญเก่าแบงค์เก่าทุกผู้ทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องเหรียญ10บาทนะครับซึ่งเหรียญ10บาท2ปีพ.ศ.2เหรียญนะครับซึ่งเป็นปีพ.ศ.2551นะครับและปีพ.ศ.2552นั่นเองนะครับซึ่งเป็นเหรียญ10บาทที่ค่อนข้างจะง่ายนะครับเราจึงอยากแนะนำให้นักสะสมรุ่นใหม่ถ้าคิดจะสะสมนะครับก็เริ่มสะสมตั้งแต่เหรียญ2รุ่นนี้ไว้ก่อนเลยเนื่องจากจำนวนผลิตมาเยอะค่อนข้างจะง่ายแล้วก็ราคาไม่สูงเท่าที่ควรนะครับซึ่งต่อไปเหรียญรุ่นของในหลวงรัชกาลของเราครับจะไม่มีการเนื่องจากไม่มีการผลิตขึ้นมาอีกแล้วนะครับจึงเป็นเหรียญที่น่าเก็บสะสมทุกรุ่นทุกปีพ.ศ.นะครับขึ้นอยู่กับความหาง่ายหายากของเหรียญนั้นนะครับก็ส่วนราคาประเมินนะครับเราจะแทรกให้เป็นช่วงๆไปนะครับสำหรับการประเมินราคาของเหรียญทั้ง2พ.ศ.นี้ก่อนอื่นนะครับก่อนจะมาเข้าเรื่องราวสาระดีๆเกี่ยวกับเหรียญ10บาท2เหรียญ2ปีพ.ศ.นี้ครับเราก็มาขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามทางช่องของเราครับคือช่องแสงเทียนนำทางเพื่อเป็นกำลังใจในการหาข้อมูลดีๆมาฝากพี่น้องๆได้รับชมกันนะครับเรามาดูกันที่เหรียญนี้นะครับเหรียญปีพ.ศ. 2551นะครับซึ่งด้านหน้าของเหรียญนะครับรุ่นนี้ครับจะเป็นรุ่นพระเศียรเล็กนะครับตัวนี้นะครับเหรียญกระแสสูงมา2สีนะครับราคา10บาทสิ้นผ่านศูนย์กลาง26มิลลิเมตรน้ำหนัก 8.5 กรัมนะครับซึ่งด้านหน้านะครับจะเป็นรูปของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับพระพักตร์ไปทางเบื้องขวานะครับทรงเครื่องบรมคติยราชกุศิตาภรณ์ฉลองพระองค์คุยภายในวงกบเดือนนั่นขวานะครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชครับส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับซึ่งเรามาดูด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญครับก็จะเป็นรูปพระผังวัดอรุณราชวนารามนะครับเป็นขอบเหรียญเบื้องบนนะครับก็จะมีอักษรบิวซึ่งมีความหมายบอกว่าเลข10นะครับส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนว่าประเทศไทยส่วนด้านขวาจะเป็นพ.ศ.ที่ผลิตนะครับก็คือพ.ศ. 2551นะครับส่วนสำหรับวันที่ประกาศใช้เหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นวันที่13กันยายนพ.ศ. 2531นะครับจำนวนการผลิตเหรียญรุ่นนี้นะครับยอดผลิตที่179ล้านนะครับ165,360เหรียญนะครับซึ่งยอดผลิตค่อนข้างจะเยอะนะครับจึงอยากให้แนะนำนักสะสมเหรียญรุ่นใหม่นะครับได้มาเริ่มต้นที่สะสมที่เหรียญที่หาง่ายๆก่อนยอดผลิตค่อนข้างจะเยอะซึ่งต่อไปในภายภาคหน้านะครับเหรียญกระสาบของในหลวงรัชกาลนะครับน่าจะราคาสูงและประเมินราคาน่าจะสูงขึ้นแทบทุกเหรียญนะครับซึ่งไม่มีการผลิตขึ้นมาอีกแล้วครับดูที่การประเมินราคานะครับเหรียญ10บาทนะครับถ้าเป็นเหรียญที่ยังไม่ผ่านการใช้งานนะครับราคาประเมินอยู่ที่เหรียญละ60บาทนะครับ60ถึง90บาทนะครับซึ่งเป็นราคาที่ไม่สูงไม่แพงนะเนื่องจากช่วงนี้ถือว่ายอดผลิตมาค่อนข้างจะเยอะนะครับเราก็มาดูกันที่เหรียญต่อไปนะครับเป็นเหรียญ10บาทนะครับปีพ.ศ. 2552นะครับเหรียญนี้นะครับซึ่งเป็นอีกเหรียญนึงที่อยากจะแนะนำให้นักสะสมรุ่นใหม่นะครับควรสะสมเริ่มจากเหรียญรุ่นนี้มาก่อนเลยเนื่องจากผลิตมาก็หาง่ายนะครับพอถึงจะหาง่ายครับซึ่งด้านหน้านะครับจะเป็นรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับเป็นพระพักตร์ไปทางเบื้องขวานะครับเป็นผ่าศูนย์กลาง26มิลลิเมตรนะครับน้ำหนักจะอยู่ที่ 8.5 กรัมมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญก็จะเป็นรูปพระปรางวัดอรุณราชวนารามนะครับส่วนบริเวณขอบเหรียญเบื้องบนนะครับจะมีอักษรบิวส่วนบริเวณขอบเหรียญด้านขวานะครับจะมีข้อความว่าประเทศไทยส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นปีพ.ศ.ที่ผลิตครับคือปีพ.ศ. 2552นะครับวันที่ประกาศใช้เหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นวันที่5กุมภาพันธ์พ.ศ. 2551นะครับจำนวนการผลิตนะครับ59ล้าน 1,7733 เหรียญนะครับสำหรับรุ่นนี้นี่ครับหลา
ละเอียดของเหรียญโดยทั่วไปส่วนการประเมินราคานะครับราคาก็จะประเมินไว้ที่ถ้าเป็นเหรียญที่ยังไม่ผ่านการใช้งานนะครับราคาก็จะอยู่ที่เหรียญละ80บาทนะครับเหรียญรุ่นนี้เนื่องจากผลิตมาแค่50กว่าล้าน59ล้านไม่ถึง60ล้านนะครับซึ่งตกเฉลี่ยถ้าแบ่งเป็นสัดส่วนของคนไทยนะครับคนหนึ่งยังไม่ได้ถึงเหรียญนะครับตกอยู่ครับสำหรับคลิปนี้เราก็มีข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆกันเป็นแค่นี้ครับถ้าชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามทางช่องของเราไว้เลยนะครับท่านจะไม่พลาดข้อมูลที่เราอัปเดตมาให้ท่านรับชมกันวันต่อวันสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ